This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คำว่าภารกิจนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับสมมติพูดในมุมครอบครัวเขาเป็นลูกกตัญญูและรู้สึกว่าพ่อแม่ก็เป็นบุคคลที่พึงได้รับการดูแลเขาอาจจะรู้สึกหนักในการแบกภาระค่าใช้จ่ายดูแลพ่อแม่แต่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งนี้คือภารกิจที่เขาจะต้องทำแต่ทีเนี้ยในความเป็นภาระต้องบอกว่ามันจะมีอย่างนี้ครับบางครั้งเขาเกิดมาในครอบครัวที่จริงๆแล้วเขาไม่เคยถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่เลยแต่พอจุดหนึ่งกลายเป็นว่าพอพ่อแม่แก่ไม่มีเงินก็จะมาบอกว่าทวงบุญคุณหรือพ่อแม่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมีน้องอย่าทิ้งน้องดูแลน้องด้วยแต่น้องเป็นคนไม่พึ่งพาตัวเองเลยก็กลายเป็นว่าก็ต้องเป็นพี่ที่ต้องแบกน้องถ้าถามเต็มใจไหมไม่ค่อยก็จะกลายเป็นรู้สึกว่าเป็นภาระจังเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยวันนี้อาจจะคุยกันเรื่องหนักนิดนึงนะคะในเรื่องของปลดปล่อยชีวิต The Bag ค่ะอะไรคือ The Bag นะคะเราทำอะไรกันไว้อยู่เราแบกอะไรกันไว้อยู่นะคะเดี๋ยวคุยกับดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญค่ะสวัสดีครับคุณรีครับสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะคำว่า The Bag ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ยินกันบ่อยขึ้นเนาะครับผมมันเป็นการที่แบบเหมือนเราได้แบกรับเอาภาระอะไรบางอย่างเข้ามาอยู่ในชีวิตตัวเราในคนคนเดียวนี่แหละอาจจะเป็นหน้าที่การงานก็ได้เนาะชีวิตคนในครอบครัวก็ได้เลยกลายเป็นคำว่าเดอะแบกครับซึ่งแบกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับหลังหักกันไป นะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องแบกแบบนี้ไปนานแค่ไหนหรือว่าเราควรจะต้องรู้ตัวเองไหมว่าเอ้ยอย่างนี้มันเกินไปแล้วนะมันแบกไม่ไหวแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าไอ้ความเป็นเดอะแบกเนี่ยครับแต่ละคนเรียกว่าเกิดมาพร้อมกับการเจอบริบทสถานการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันคนบางคนเหมือนไม่ต้องแบกเยอะเพราะมีคนช่วยเยอะเช่นแบบญาติพี่น้องมีพี่น้องที่ดีเนาะเขาอาจจะแค่แบกตัวเองก็พอหรืออาจจะมีส่วนกับการแบกนิดหน่อยแต่สำหรับบางคนเกิดมาอาจจะโชคดีว่าตัวเองไม่ต้องแบกเพราะว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยส่วนใหญ่ที่เราเวลาพูดเดอะแบกเนาะอาจจะเป็นหมายถึงดูแลลูกบ้างดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลญาติพี่น้องถ้าทุกคนรอบตัวดูแลตัวเองได้ไม่ต้องแบกสบายแต่จะมีบางกลุ่มนะครับที่แบบเกิดมาพร้อมกับผมไม่รู้เลขโชคชะตาอะไรไม่รู้เนาะที่ทำให้เขาต้องเรียกว่าเอื้อเฟื้อแบ่งปันหรือแม้กระทั่งเฉือนส่วนที่ตัวเองควรจะได้ใช้เพื่อตัวเองเนี่ยเพื่อดูแลคนรอบตัวที่อาจจะดูแลตัวเองได้ยังไม่ค่อยดีแต่คำว่าดูแลตัวเองได้ยังไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะมีทั้งที่อาจจะเป็นความชราเป็นความเจ็บป่วยเป็นข้อจำกัดอะไรก็ตามที่ทำให้เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้แต่บางทีบางคนก็ต้องแบกคนที่ไม่คิดจะพึ่งพาตัวเองมันก็กลายเป็นความทุกข์อีกแบบนึงอันนี้ครับซึ่งอันนี้เรียกว่าแล้วแต่โชคชะตาจะผลักดันให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าระยะเวลาการแบกอันนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะบางคนแบกพ่อแม่แก่เท่าบางทีอาจจะแบบป่วยด้วยโรคร้ายอาจจะแบกแค่ระยะเวลาสั้นๆสั้นๆอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับบางคนก็แบกระยะยาวเป็นโรคที่แบบคล้ายๆเจ็บเรื้อรังแต่ไม่หายสักทีแต่ว่าการรักษาก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าประคับประคองอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็กลายเป็นเดอะแบกที่มันค่อนข้างระยะยาวซึ่งบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เนาะบางครั้งเป็นเรื่องของอาชีพการงานก็มีนะที่มันกลายเป็นว่าทีมของเราบริษัทของเรามันมีจุดที่แบบคล้ายๆยังไม่แข็งแรงเราเลยต้องเอาตัวเองเนี้ยไปช่วยแบกเพื่อให้องค์กรไปต่อได้หรือให้ทีมไปต่อได้เพราะงั้นเดอะแบกเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งบริบทชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานได้หมดเลยก็เหมือนเป็นความหมายหนึ่งที่เหมือนกับเรามีภาระแต่เป็นอาจจะเป็นภารกิจอย่างหนึ่งนะคือเราไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นภาระของชีวิตเพราะมันจะดูเหมือนกับแบบว่าทำให้เราอาจจะรู้สึกไม่ดีหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจได้ว่าทำไมอาจจะไปคิดว่าเขาเป็นภาระสำหรับเราไปด้วยซ้ำแต่ให้มองเป็นว่าเป็นเรื่องของคำว่าภารกิจแทนได้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องจริงๆทำแหละอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอผมมีโอกาสได้ฟังปัญหาชีวิตคนได้เยอะเนาะค่ะมันจะมีทั้งคนที่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือภารกิจและรู้สึกก็เป็นภาระเพราะว่าคำว่าภารกิจนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเขารู้สึกว่าอย่างแรกคือตัวเขาอาจจะเป็นสมมติพูดในมุมครอบครัวเขาเป็นลูกกตัญญูและรู้สึกว่าพ่อแม่ก็เป็นบุคคลที่พึงได้รับการดูแลค่ะอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะรู้สึกหนักในการแบกภาระค่าใช้จ่ายดูแลพ่อแม่แต่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งนี้คือภารกิจที่เขาจะต้องทำและควรจะต้องทำเหมือนกับเขาก็ยินดีที่จะยินดีก็เต็มใจทำต่อให้เหนื่อยนะแต่ทีเนี้ยในความเป็นภาระต้องบอกว่ามันจะมีอย่างนี้ครับบางครั้งเขาเกิดมาในครอบครัวที่จริงๆแล้วเขาไม่เคยถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่เลยแต่พอจุดหนึ่งกลายเป็นว่าพอพ่อแม่แก่ไม่มีเงินก็จะมาบอกว่าทวงบุญคุณฉันเป็นพ่อแม่นะก็กลายเป็นว่าลูกที่ดี
อ่ะฉันไม่มีทางเลือกเมื่อถูกเรียกร้องจากพ่อแม่เมื่อฉันเป็นชาวพุทธที่ดี ฉันก็เลยต้องดูแลไปหรือพ่อแม่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมีน้องอย่าทิ้งน้องดูแลน้องด้วยแต่น้องเป็นคนไม่พึ่งพาตัวเองเลยก็กลายเป็นว่าก็ต้องเป็นพี่ที่ต้องแบกน้องถ้าถามเต็มใจไหมไม่ค่อยแต่ก็ต้องเพราะพ่อแม่สั่งก็จะกลายเป็นรู้สึกว่าเป็นภาระจังเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันแล้วแต่บริบทนะครับถ้ารู้สึกเต็มใจมันจะกลายเป็นภารกิจแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นตัวถ่วงหรือคนคนนี้ไม่สมควรได้เลยจะกลายเป็นภาระมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกจริงๆด้วยแหละพอฟังแล้วรู้สึกว่าเออแต่จริงๆนะเราจะไปมองในแง่ที่มันเป็นโลกสวยอย่างเดียวไม่ได้ว่าเออมันเป็นภารกิจเนาะแต่ว่าพอมองในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตของแต่ละคนมีความเป็นเดอะแบกที่แบบแตกต่างกันอย่างที่เอิญเจอมาว่าเวลาหลายๆคนมาปรึกษามันก็จะมีมุมที่โอ้ยมันแตกต่างหลากหลายจริงๆนะในคำว่าเดอะแบกเนี่ยใช่เหมือนอย่างเช่นสมมติบอกว่าเฮ้ยเราเรียนจบแล้วเราทำงานได้แล้วแต่น้องเรายังเรียนอยู่ยังเรียนไม่จบพี่บางคนอาจจะรู้สึกว่าก็สมเหตุสมผลนะถ้าน้องยังเรียนไม่จบเราก็ต้องทำงานเพื่อส่งค่าเทอมส่งการศึกษาให้น้องถูกไหมครับแต่ลองนึกภาพว่าถ้าน้องจบแล้วเหมือนกันแต่วันๆก็แบบกดเกมอยู่บ้านไม่ขยันหางานไม่สมัครงานไอ้ตรงเนี้ยจะเริ่มเป็นความรู้สึกก็เป็นภาระละอย่างเงี้ยก็พอคำว่ามันเป็นภาระปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเหนื่อยละใช่เริ่มรู้สึกไม่เต็มใจฝืนใจใช่ๆแล้วมันก็จากตอนแรกที่ไม่อาจจะไม่เคยคิดอะไรมาก่อนเลยก็ได้เนี่ยพอวันมันมากๆเข้าพอมันเห็นมากๆเข้ามันมีการเปรียบเทียบเข้ามาด้วยไหมมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาก็ยังดูแลตัวเองได้แต่ทำไมเอ๊ะน้องเราดูแลตัวเองไม่ได้เลยหรืออะไรเงี้ยมันมีฟีลนี้มาไหมมันจะมีการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมบ้านอื่นอายุเท่านี้เขาไปสมัครงานเขาไปทำงานค่ะเหมือนคล้ายๆดูแลตัวเองได้แต่กลายเป็นว่าทำไมน้องเราถึงดูแลตัวเองไม่ได้แต่จริงแล้วเรื่องการดูแลตัวเองไม่ได้นี่ครับผมคิดว่ามันจะมีข้อยกเว้นอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราเห็นว่าน้องเรามีความพยายามแต่โอกาสไม่เอื้อบางทีพวกเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยนะอยากให้หลุดพ้นสักทีแต่เขายังเข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่เด็กเราไม่พยายามเด็กเราพยายามแล้วแต่ว่าโอกาสหลายๆอย่างมันยังมาไม่ถึงพวกนี้มันอาจจะมีความอึดอัดแต่เรายังคงพอรู้สึกว่าเออสู้ไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดแบบโอกาสมีแต่คุณไม่ทำไอ้ตรงนี้แหละจะเริ่มเปรียบเทียบว่าชาวบ้านเขาไปไหนตอนไหนแล้วชาวบ้านเขาแบบมีความเกรงใจคนอื่นเขาแบบมีความขยันหมั่นเพียรมีความขวนขวายที่จะแบบไปเติบโตหรือพยายามจะแบบทำให้ตัวเองแบบพึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระแต่กลายเป็นว่าไอ้คนของเราทำไมแบบทิ้งตัวอย่างนั้นวะหรือเขารู้สึกว่าแบบเรียกไรนะปล่อยไว้อย่างนี้ก็เหม็นเป็นไรเพราะว่าก็มีพี่คอยดูคอยส่งให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวจนอยู่บ้านก็สบายดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็จะมีความรู้สึกอดคิดอย่างนี้ไม่ได้อันนี้มันก็เป็นมุมในของคนที่กำลังแบกอยู่ใช่ครับแล้วในมุมของคนที่คิดว่าตัวเองอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นภาระเราเขาเรียกว่าอะไรนะคนอื่นแบกเราอยู่มันก็ต้องมีเนาะใช่ครับซึ่งในมุมของคนที่รู้สึกว่ากำลังได้ประโยชน์จากการที่คนอื่นแบกเราเนี่ยก็จะมีสองแบบ แบบแรกคือรู้สึกโกรธเกรงใจซึ่งพอความเกรงใจเนี่ยครับแน่นอนอย่างแรกเขาจะมีความขวนขวายแต่ถ้าการขวนขวายนั้นเหมือนที่บอกว่ามันยังไม่ได้เกิดโอกาสที่จะสำเร็จเช่นมันอาจจะติดด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยของการแข่งขันด้วยของแบบบริษัทยังไม่เรียกด้วยขององค์กรยังไม่เปิดรับอะไรก็แล้วแต่แต่เนี้ยครับอย่างน้อยเขามีความขวนขวายถูกไหมครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งสมมุติถ้าเกิดโอกาสไม่เปิดเขาจะพยายามไม่ทำตัวให้เป็นภาระมากกว่าเดิมเขาอาจจะกินจะใช้อาจจะอยู่เท่าที่จำเป็นจริงๆเพราะไม่อยากทำให้คนที่แบกเขาอยู่ต้องแบกหนักโดยเกินความจำเป็นอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือพาร์ทของคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเกรงใจจังเลยแต่มันจะมีอีกแบบนึงคือคนที่รู้สึกไม่ได้เกรงใจตรงเนี้ยเขาจะทำตัวยิ่งเป็นภาระหนักขึ้นแล้วก็ไม่ได้พยายามขวนขวายด้วยคนกลุ่มนี้จะไม่รู้สึกเกรงใจอะไรเขาจะปล่อยตัวทิ้งไว้อย่างนั้นอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าคำว่าเดอะแบกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งคนที่กำลังแบกอยู่และคนอื่นแบกเราซึ่งก็อ่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกได้ก็คงจะเราไม่อยากเป็นภาระกับใครใช่ครับแต่ก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าอยากจะให้ใครมาแบกเราหรือเราอยากจะไปแบกใครเพราะว่าทุกคนก็เชื่อแหละว่าทุกคนพอถึงณจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีความเหนื่อยความแบบล้าไม่อยากแล้วอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วมันหมดพลังไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะแสดงออกซึ่งทั้งทางความคิดความหงุดหงิดอารมณ์ทุกอย่างออกมาเลยใช่เริ่มคิดลบคิดร้ายอารมณ์ไม่ดีฉุนเฉียวสมมติยกตัวอย่างกรณีแบบ
ได้ยินประจำนั้นดูแลพ่อแม่แก่เฒ่าที่แบบอาจจะเป็นโรคร้ายหรืออาจจะเจอพ่อแม่เป็นอัลไซเมอร์สมมติอย่างนี้เนาะแล้วเราต้องแบกในการรับผิดชอบดูแลบางทีมีทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายมีทั้งเรื่องเวลาหรือแม้กระทั่งการรองรับอารมณ์พวกนี้ครับมันจะกลายเป็นว่าตอนจุดที่คนที่เป็นเดอะแบกเนี่ยเหนื่อยล้าสุดๆจะเริ่มมีความคิดลบคิดร้ายต่อบุปการีละเช่นโอ้ถ้าเขาแบบไม่อยู่ทุกอย่างคงจบเนาะอย่างเงี้ยครับซึ่งอ่ะสมมติถ้าเราพูดตามหลักเหตุผลเลยนะมันก็เป็นจริงตามนั้นแหละถ้าเขาไม่อยู่ทุกอย่างก็คงจะเบาลงซึ่งเหตุผลนี้ถูกต้องแต่ว่าเจ้าตัวที่คิดขึ้นมาครับจะเริ่มมีความรู้สึกเหมือนตำหนิตัวเองว่าเป็นคนบาปเป็นคนเนรคุณเป็นคนจิตใจโหดเหี้ยมหรือเปล่าค่ะแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองกลายเป็นว่าเขาโดนความรู้สึกแย่ไปสองเด้งอะครับโอ้หนักเลยนะเนี่ยเด้งแรกก็คือไอ้ที่แบกก็หนักอยู่แล้วเด้งที่สองคือการก่นด่าตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างนี้คิดแย่จังอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีก็อาจจะไม่ชอบที่ตัวเองมานั่งตำหนิตัวเองที่รู้สึกแย่ก็กลายเป็นสามเด้งโอ้โหมันซับซ้อนอย่างเงี้ยครับมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ใช่แต่มันไม่ได้หมายความว่าอุ้ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่พอเวลาที่เหนื่อยมันทุกคนมันจะรู้สึกหมดเต็มหมดแหละเรื่องที่มันไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่จะแบบว่าอย่างหลายคนที่มักจะบอกเลยว่าอุ้ยไอตรงช่วงจังหวะที่มันไม่ดีเนี่ยบางทีมันมีดีๆอยู่ในนั้นอยู่นะให้มองหาให้เจอแต่บอกตรงนะเอาถ้าตามความเป็นจริงมันมองไม่เห็นตอนเหนื่อยสุดไม่มีใครเห็นหรอกครับแม้กระทั่งผมเองทำงานจิตวิทยาเงี้ยผมอาจจะตั้งเขาเรียกว่าตั้งใจทำงานนี้เพราะอยากช่วยคนแต่จุดนึงที่เราล้าสุดๆนะครับมันก็มีจุดไล่ลูกค้าเหมือนกัน อย่ามาคุย ไปอย่ามานัด อย่าเพิ่งไล่รายการเรานะไม่ไล่แต่นี่ต้องบอกว่าโดยธรรมชาติคนนะครับมันเหมือนกับจิตใจกับร่างกายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทีนี้เราคิดแต่ในมุมจิตใจว่าจิตใจต้องประคับประคองได้ดีจิตใจจะต้องคิดดีตลอดเวลาแต่เราลืมมองไปว่าบางครั้งเมื่อสภาพร่างกายมันถูกฉุดให้ลงต่ำที่สุดนะครับมันจะดึงจิตใจลงมาด้วยลองนึกภาพเราเคยได้ยินคำว่าโมโหหิวไหมฮะโอ้โหประจำเลยค่ะเราอาจจะคิดว่าแบบเราอารมณ์ปกติแต่จริงไอ้ปกตินั่นอ่ะเราถูกฉุดด้วยความหิวมันเลยเป็นความก้าวร้าวความเกลียวกราดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นไม่ปกติขึ้นมาแล้วพอกินข้าวปั๊บอารมณ์ดีกลายเป็นเรื่องอะไรที่แบบไม่เป็นอะไรก็ไม่ถือสาแต่ไอตอนหิวถือสาทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับเวลาคนเราเหนื่อยล้าขั้นสุดนะครับจิตใจจะถูกดึงลงไปด้วยสภาพร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าแทนที่เราจะเอามาแต่นั่งเอาแต่มานั่งตำหนิว่าตัวเองทำไมจิตใจแบบคิดร้ายแต่จริงเราควรจะให้อภัยตัวเองด้วยซ้ำว่าแบบการคิดร้ายเนี้ยมันเกิดขึ้นมาอย่างมีเหตุผลจากการที่สภาพร่างกายเราล้าเกินไปเราพักไม่เพียงพอการจะแก้จุดนี้ไม่ใช่ต้องอัดศีลธรรมเข้าไปในตัวเรา uh-huh. แต่เป็นการกลับไปพักผ่อนให้พอแล้วเราถึงจะมีกำลังที่กลับมาคล้ายๆกลับมาคิดดีกลับมาทำดีได้อย่างเงี้ยครับง่ายๆแค่นี้เองเหรอคือไม่ต้องไปแบบว่าใครต้องมาพูดธรรมะให้เราเลยไม่ต้องขนาดนั้นเลยใช่ไหมยิ่งทำอย่างนั้นผมว่าเรายิ่งกดดันตัวเองแล้วยิ่งแบกหนักกว่าเดิมซะอีกเพราะว่าจากที่เราแบกจากตัวเงื่อนไขตัวงานตัวภาระที่เราต้องทำอยู่แล้วเนาะมันต้องมาแบกศีลธรรมอีกอ่ะมันกลายเป็นแบกสองเด้งครับค่ะทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าคนที่น่าเห็นใจที่สุดคือก็ยังเป็นเดอะแบกเช่นเคยคือเพราะอย่างเงี้ยคือหมายความว่าเราก็คงจะต้องแบบว่าถ้าเรารู้ในความรู้สึกของตัวเองรู้ทันอย่างเงี้ยเนาะมันก็น่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีจุดที่เราผ่อนคลายได้บ้างในมุมที่ของความเป็นเดอะแบกคือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเดอะแบกอยู่นะคะบางคนชินกับการแบกจนแบบโอ้โหด้านหมดแล้วใช่นะคะบางคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวแบบว่าทีละข้อให้นะคะอย่างแบบบางทีเราให้ความสำคัญกับความต้องการของคนอื่นก่อนตัวเองอันนี้ใช่เลยใช่บางทีเหมือนกับด้วยบุคลิกเขาเป็นคนที่มักจะให้คนอื่นมาก่อนเหมือนเขารู้สึกว่าตัวเขาไว้ทีหลังก็ได้อาจจะเป็นคนที่ดั้งเดิมอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีแรงเยอะก็ได้แล้วเป็นคนชอบเอื้อเฟื้อก็เลยมักจะมองคล้ายๆว่าคนอื่นอยู่ดีมีสุขหรือยังนะเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับพอมีเยอะก็เลยแบ่งปันเยอะก็เลยชินกับการที่จะต้องให้คนอื่นมาก่อนแต่บางคนก็จะเป็นลักษณะว่าอยากให้คนที่เขาให้ความสำคัญยอมรับในตัวเขาอ๋อมันอีกมุมนึงเลยนะใช่อีกคนเขามีอิทธิพลคนคือคนที่เขาให้ได้ก่อนเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่มีอิทธิพลกับใจเขาเพราะงั้นเขาเลยอยากให้คนพวกนี้ได้พอได้ปุ๊บแล้วเขาถึงจะรู้สึกอาจจะแบบได้รับคำชื่นชมหรือรู้สึกว่าแบบวางใจว่าคนนี้รู้สึกดีกับเราแล้วแต่มันก็มีมุมพวกนี้เหมือนกันโอ้โหมันเลยกลายเป็นว่าเป็นการทอดทิ้งตัวเองครับค่ะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับตัวเองใช่คือไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นคนเสียสละขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวใช่ครับอารมณ์ประมาณนี้เลยเพราะถ้าเห็นแก่ตัวจริงคือตัดทุกคนทิ้งไปก็ง่ายสุดอะ
ก็อย่าเป็นอย่างนั้นเลยดีกว่าเนาะใช่ครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ให้ลองสังเกตตัวเองคือการเป็นคนที่คอยย้ำให้คนอื่นเนี่ยเออทำงานนะเธอทำงานนะเธออะไรอย่างงี้แล้วก็รู้สึกแบบเบื่อหน่ายเอ๊ะมันแปลกๆเนาะเออยังไงครับเนาะงงไหมคือย้ำอาจจะแบบว่าอยากจะให้คนอื่นเขาแบบได้แบบได้ลงมือทำอย่าแบบอยู่เฉยอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าแบบพยายามขยันขยอพยายามจะส่งเสริมผลักดันฟีลลิ่งแบบนี้ใช่ครับคือมันเหมือนกับว่าความเป็นตัวแบกเนี่ยครับอย่างตะกี้ที่พี่ลีพูดเนาะมันจะมีแบบว่าเขารู้สึกหนักแล้วเขาเลยอยากให้คนอื่นช่วยแบกบ้างแบ่งกันเออเขาจะได้รู้สึกเบาเขาก็เลยอาจจะมีการส่งเสริมให้คนนั้นคนนี้ช่วยเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเบาเหมือนกับว่าไม่ได้ให้เขาไปแบกนะแต่หมายถึงว่าก็ช่วยแบ่งเบาด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งไปมันเราจะได้แบบเบาลงอะไรแบบนี้ใช่ครับก็อีกแบบนึงคือเขาเชื่อว่าคนที่เป็นตัวแบกนี่แหละคือคนที่มีคุณค่าเขาก็เลยถ่ายทอดปรัชญาเนี้ยให้ทุกคนแบกเหมือนกันอันนี้น่ากลัวใครตะขาบมันจะเริ่มมีเดอะแบกเยอะขึ้นนะคะโคลนนิ่งไปเลยฮะเป็นเดอะแบกทุกคนอะไรเงี้ยโอ้โหเบาได้เบานะคะแล้วก็แบบว่าที่แบบอันนี้ก็น่าจะใช่เนาะคือชอบรับปากตอบตกลงทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้อยากจะรับปากอันนี้มันหาเรื่องใส่ตัวคือไม่น่ารับปากบางอย่างก็ไม่กล้าปฏิเสธต้องบอกว่าบางคนเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธจริงๆใช่ใช่ถ้าถามทำไมไม่กล้าปฏิเสธอาจจะมองว่าการปฏิเสธอาจจะหมายถึงการไร้น้ำใจหรือบางคนอาจจะมองว่าการปฏิเสธจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นคนปากหนักไม่กล้าปฏิเสธแต่มันก็มีอีกนะที่แบบว่าถ้าปฏิเสธไปอ่ะคือบางทีแค่ปฏิเสธแค่ครั้งเดียวเองเนี่ยกับโดนต่อว่าแบบหนักหน่วงมากก็มีเลยทำให้กลายเป็นว่าก็ไม่อยากจะปฏิเสธหรอกอันนี้มันเลยต้องขึ้นกับบริบทนะครับว่าเรากำลังปฏิเสธใครเพราะว่าในชีวิตความเป็นจริงเนาะสำหรับคนบางคนนะครับการปฏิเสธไปกับเกิดผลเสียบางอย่างที่ย้อนกลับมาหาเราเหมือนกันเช่นการปฏิเสธผู้มีอำนาจบางท่าน อันนี้ผมต้องพูดแบบเป็นกลางๆเนาะคำว่าเป็นกลางๆเพราะว่าหลักการในพวกนี้ครับเรามีผู้คนที่กำลังเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันบางคนปฏิเสธผู้มีอำนาจแล้วกลายเป็นหายนะบางอย่างที่ย้อนกลับมาหาตัวเองอันนี้หายนะเลยหรอหายนะอันนี้เลยต้องประมาณเอาว่าสถานการณ์หน้างานเป็นยังไงแต่สำหรับบางคนนะครับมันเป็นการปฏิเสธที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจในเชิงอิทธิพลนะค่ะแต่เป็นผู้มีอำนาจหรือมีอิทธิพลต่อทางจิตใจเขาเช่นปฏิเสธเพื่อนบางคนปฏิเสธพ่อเขาปฏิเสธแม่เขาคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจแบบนั้นแต่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกทางใจในเชิงคุณค่าบางอย่างในเชิงบุคคลที่มีความหมายบางอย่างกับเราการปฏิเสธพ่อปฏิเสธแม่ปฏิเสธเพื่อนคนสำคัญบางครั้งมันเป็นความรู้สึกเหมือนเรากำลังจะเสียความสัมพันธ์ที่ดีไปหรือเปล่ากับคนพวกนี้เหมือนกลัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะกลัวใช่ครับด้วยความกลัวมันเลยทำให้จำเป็นต้องตบปากแล้วคำหรือบางคนก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ปฏิเสธไปเถอะต่อให้หักกันก็ไม่เป็นปัญหาปฏิเสธไปก็ได้นี่ค่ะทีนี้มันเหมือนกับว่าพอเขาไม่ได้มีการคัดกรองว่าจะต้องปฏิเสธใครบ้างมันก็เลยรับโมโซละหาเรื่องใส่ตัวหมดหาทำไปทั่ว อย่างเงี้ยฮะแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นการเดือบแบกโดยที่ไม่จำเป็นและบางครั้งการตบปากรับคำพวกนี้ครับกลายเป็นการสปอยคนอื่นด้วยสปอยให้คนอื่นเสียนิสัยหรือทำให้คนอื่นเกิดการจดจำว่าถ้าขาดเหลืออะไรมาบอกเราเดี๋ยวเราทำให้หมดแหละไม่มีคำว่าผิดหวังหรอกอย่างเงี้ยครับทีนี้กลายเป็นว่าตัวเราก็เลยไม่ได้เซฟตัวเองไม่ได้ปกป้องตัวเองคนอื่นก็ชินกับการที่จะต้องเอามาเอาเปรียบเราหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยคิดเผื่อว่าเราเหนื่อยไหมเราไหวหรือเปล่าไม่มีถามก่อนหรอกไม่ถามขอเลยง่ายๆอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นบางทีตรงนี้ก็ต้องระวังว่าเราอาจจะกลายเป็นเดอะแบกโดยที่ไม่จำเป็นก็ได้กับคนที่ไม่ควรจะได้สิ่งนั้นจากเราด้วยโอ้โหฟังดูแล้วนี่ไม่รู้ว่าเข้าไปกี่ข้อแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเอ๊ะหรือก็เป็นเดอะแบกอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือการมีความรับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าคือถ้ามันมากเกินไปซึ่งคำว่ามากเกินไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนรับได้มากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะบอกเอ้ยอันเนี้ยคือมากแล้วนะแต่ในอีกคนนึงมองรู้สึกว่าเฮ้ยนิดเดียวเองอะไม่ไหวแล้วหรอก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกอะไรที่มาแบบเจาะจงว่าแบบนี้เกินไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาที่มันเกิดข้อผิดพลาดค่ะคุณเอิญแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของตัวเองความผิดของเราอันนี้ก็เดือบแบกแน่ๆแล้วดึงเข้าตัวหมดจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตนะคะจะมากจะน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องมาโทษที่ตัวเองใช่หรือแม้กระทั่งสัดส่วนของความผิดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันอาจจะมีเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ได้แต
แต่อาจจะมีคนอื่นเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันใช่ทีนี้บางทีจริตเดอะแบกนิสัยเดอะแบกฉันรับไว้เองมักชอบดึงเข้าตัวทั้งหมดโดยที่ไม่ได้แยกว่าจริงๆมันก็มีส่วนอื่นจากคนอื่นด้วยเหมือนกันนะอย่างเงี้ยครับอืมแต่จริงๆก็มันเป็นภาวะของความรู้สึกอันนี้มันเหมือนแบบคนที่มันเป็นมีความเป็นผู้นำสูงไหมที่เขาจะชอบแบกอะไรไว้แบบก็ด้วยด้วยค่ะด้วยคือบุคลิกผู้นำก็มีหลายแบบผู้นำที่ชอบแบกไว้เองฉายเดี่ยวโซโล่แล้วก็ให้ทุกคนตามแล้วแต่เราสั่งอันนั้นก็แล้วก็จริตผู้นำที่เหมือนกับชอบสั่งการโยนงานออกจากตัวก็มีเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำก็มีหลายแบบเนี้ยครับแต่ว่าความเป็นเดอะแบกมักจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกรับผิดชอบที่อาจจะมากเกินไปหรืออาจจะพยายามอยากจะควบคุมทุกอย่างให้แบบอยู่ในสโคปที่เราจัดการของเราเองอย่างเงี้ยครับหรือบางทีเราอาจจะคิดแทนคนอื่นไปแล้วก็ได้ว่าเขาอาจจะทำไม่ได้แต่ว่างั้นเดี๋ยวทำให้เองละกันใช่ครับก็เลยแบกไปหลังหักเลย ครับแล้วตอนนี้เป็นเดอะแบกหลังแอ่นนะคะไม่ใช่นกหลังแอ่นนะคะนกนั่งแอ่นนะคะตอนนี้เป็นเดอะแบกกันไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเดอะแบกแล้วแบกกันไปตลอดชีวิตจนกว่าจะหาไม่กันขนาดนั้นก็ไม่ใช่แต่ว่ามันมีวิธีที่แบบว่าเราอาจจะปรับตัวเองได้เนาะอย่างแบบความคิดมุมมองเนี้ยเราปรับได้ใช่ไหมถ้าแบบเรารู้สึกว่าแบบอันนี้คืออ่ะเราแสดงความรับผิดชอบเต็มที่แล้วเอ้ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันมีข้อผิดพลาดแล้วมันจะเป็นแต่ความผิดของเราบางทีมันอาจจะด้วยปัจจัยบางอย่างทำให้สถานการณ์นั้นมันไม่ได้ครบสมบูรณ์ 100% ก็ได้สุดท้ายมันจบที่การยอมรับและปล่อยวางแหละว่าบางอย่างมันก็ต้องหลุดลอยออกไปที่ไม่สามารถอยู่ในการควบคุมได้เงี้ยค่ะก็เบาๆบ้างปล่อยๆบ้างนะคะมันมีข้อผิดพลาดได้อยู่แล้วแหละเราโอ้โหใครจะไปเพอร์เฟค 100% เนาะอย่าไปขนาดนั้นเลยหรือว่าแม้กระทั่งอย่างที่บอกว่าเวลาที่มีใครให้อะไรมาเราต้องปฏิเสธบ้างใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะแบบใช่ครับรับเอาไว้เองตัวแตก อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของกินใช่ไหมตัวแตกไม่ได้กิน หรือถ้าเกิดแบบเรามีงานอะไรที่แบบสำคัญอยู่อันนี้ที่เห็นเลยนะเอาจากที่ทำงานตัวเองนี่แหละเพราะไม่ได้เห็นที่ทำงานอื่นเท่าไหร่ก็จะมีน้องคนหนึ่งคือเขาไม่ได้เป็นเดอะแบกหรอกแต่มีความรู้สึกว่าใครเรียกปุ๊บเนี่ยเขาไปบริการได้ตลอดเลยก็จะเดี๋ยวไปช่วยคนนั้นเดี๋ยวก็ไปช่วยคนนี้ได้กับท่านได้ตลอด เราก็ได้แต่นั่งมองแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้ออกแนวที่แบบว่าเขาก็มีน้ำจิตน้ำใจนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เชิงเดอะแบกหรอกแต่ว่า บางทีก็ต้องมองด้วยว่าตอนเนี้ยเรากำลังทำอะไรอยู่เนาะไม่ใช่แบบว่าได้ไปหมดเลยได้หมดเลยอันนี้สุดท้ายขึ้นกับดุลพินิจแหละเนาะของพวกนี้มันเป็นหน้างานที่แบบแต่ละคนต้องตัดสินใจเองอะครับเราจะแบกคือถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องวางก็ควรจะวางใช่แล้วจริงๆแล้วเราควรจะเห็นทิศทางหรือแนวโน้มของการที่ต้องแบกน้ำหนักมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราเห็นทิศทางแล้วเราควรจะป้องกันหรือป้องปรามให้มันไม่ต้องแบกหนักเกินไปตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่าค่ะคือคำว่าแบกไว้เนี่ยมันดูเป็นนามธรรมมากค่ะคุณเอิญแล้วก็แบบเราไม่รู้ว่าบอกให้วางอ่ะวางแบบไหนมันไม่ใช่เป็นสิ่งของที่เราจับแบกหลังอยู่แล้ววางลงแล้วมันจะได้เบาขึ้นแต่อันนี้มันเป็นความรู้สึกอ่ะมันจะทำยังไงอ่ะสุดท้ายมันเป็นความผูกมัดผูกพันทางใจว่าเรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งนี้อย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าถามว่าจะแบกไปเรื่อยๆได้ไหมแล้วแต่คนบางคนอาจจะเข้าถึงการปล่อยวางได้จากการแบกจนไม่ไหวแล้วก็ได้ครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งคือแบกไปเลยคุณอยากแบกคุณแบกสุดไปเลยจนกว่าคุณจะเห็นว่าการแบกนี้ช่างไร้ประโยชน์เหลือเกินกับชีวิตของคุณและคนอื่นไม่น่าแบกมานานแล้วเลยหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่บางครั้งคนก็เข้าถึงปัญญายานชุดนี้ได้จากการที่แบกจนกระทั่งสุดทางแต่ก็มีบางคนที่แบบใช้วิธีนี้แล้วหลุดหายไปเลยก็มีนะคือแบกแล้วก็ตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดหายไปเลยเหรอใช่ครับกับจะมีบางคนที่สามารถเข้าถึงความเข้าใจบางอย่างได้ผ่านกระบวนการคิดโดยที่ไม่ต้องแบกหนักนานเกินไปก็มีอันนี้ขึ้นกับไหวพริบปฏิภาณของแต่ละคนละว่าจะมีไหวพริบปฏิภาณไม่เท่ากันคนบางคนต้องเจ็บให้หนักก่อนถึงจะเข้าใจแต่คนบางคนเจ็บนิดนึงหรืออาจจะเห็นตัวอย่างจากคนอื่นมาบ้างก็พอรู้แล้วว่าควรทำอะไรอันนี้เลยแล้วแต่คนที่จะคล้ายๆปล่อยความหนักปล่อยความแบกปล่อยความรู้สึกว่าต้องรวบทุกอย่างไว้กับตัวอย่างเงี้ยครับค่ะก็อาจจะมีวิธีการแบ่งเบาอะไรบางอย่างเนี่ยออกจากชีวิตอาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยก็ได้เนาะเพราะคือเราแบ่งมันมานานอ่ะครับจริงๆแล้วต้องเป็นความเคยชินใช่ครับต้องบอกว่าบางทีเทคนิคนึงก็คือให้ถามตัวเองว่าถ้าสิ่งนี้เราลองปลดออกไปผลเสียจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วให้ถามต่อว่าผลเสียที่เกิดขึ้นนั้นเอาจริงมันร้ายแรงหรือเปล่าค่ะหรือเราจะต้องถามตัวเองว่ามันร้ายแรงจริงไหมหรือมันจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้บางครั้งนะครับเราอาจจะต้อง
เอาชนะความกลัวบางอย่างหรือการปรุงแต่งหรือการจินตนาการของเราว่าถ้าเราไม่แบกถ้าเราไม่ทำ มันจะเป็นหายนะหรือเป็นความเสียหายการท้าทายสิ่งนี้คือการเอาดูให้ชัดว่าจริงๆมันจะเสียหายหรือเปล่าหรือจริงความเสียหายนี้ไม่ได้ร้ายแรงเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ตัวเราจะรู้ดีที่สุดว่าเราควรที่จะต้องทำยังไงใช่ครับใช่ไหมคะโดยที่ไม่ต้องแบบบางทีอาจจะไม่ได้ต้องมีคนอื่นมาบอกเลยด้วยซ้ำใช่ใช่เพราะว่ามันเริ่มรู้สึกละมันเริ่มแบ บตัวเราจะรู้แหละว่าเราเป็นเดอะแบงค์อยู่หรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกเราแบบถ้าไม่ไหวก็อยู่นิ่งๆบ้างหรืออะไรบ้างวางบ้างวางบ้างใช่ครับอาจจะเหลือแค่บางส่วนที่สำคัญบางส่วนที่มันรู้สึกว่าสำคัญน้อยลงมาก็ทิ้งๆไปบ้างเหมือนกับว่าต้องถามใจตัวเองกลับไปถามใจตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเกิดผลดีผลเสียผลกระทบยังไงถ้าเกิดคิดไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ครบถ้วนเลยลองเขียนจดใส่กระดาษดูก็ได้แล้วก็ลองดูว่ามันมีอะไรบ้างที่มันน่าจะถ้าเกิดปล่อยวางไปหรือเอออันนี้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเรื่องนี้น่าวางเนาะอืมใช่ครับอืมก็ไม่อยากให้ใครเป็นเดอะแบร์เพราะรู้ว่าเหนื่อยใช่ครับนะคะชีวิตเราต้องมีความสุขค่ะครับนะสุขมากสุขน้อยบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขที่เป็นก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเราอาจจะหาความสุขได้จากเล็กๆน้อยๆกับการที่บางทีเราอาจจะแบกอะไรน้อยลงมันอาจจะเป็นความสุขขึ้นมาเป็นความเบาใช่ได้กับตัวเราครับดูฟังดูเป็นนามธรรมแต่จับต้องได้นะจ๊ะครับผม ด้วยความรู้สึกของเราวันนี้ขอบคุณคุณเอิ้นด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลากับรายการโรงหมอของเราในวันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastทักษะและความเก่งของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันตัวแปรที่มาเกี่ยวข้องก็คือความชอบเพราะอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับความเก่งตามค่านิยมของสังคมเราในปัจจุบันในโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราพูดถึงถ้าเก่งทางวิชาการวัดกันด้วยเกรดหรือผลสอบหรือที่บอกว่าเป็นสอเป็นดรเป็นอะไรต่างๆมันก็ต้องมีการสอบผ่านเพราะนั้นทางวิชาการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความรู้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของภาษานะคะแต่บางคนอาจจะเก่งในเรื่องของการเข้าสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นแต่ละคนก็จะมีความเก่งไปต่างๆกันนะคะทีนี้ความเก่งเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดไหมนะคะสมมติว่าเราเคยเก่งภาษาอังกฤษตอนอยู่ประถมแล้วเราไม่ได้ใช้มันเลยพอเข้าไปสู่ในเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยเราทำงานในวงคนไทยหมดเลยความเก่งมันจะหายไปไหมคะมันจางค่ะมันจางไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความเก่งตรงนี้มันก็เลยขึ้นกับทักษะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือได้ทำสิ่งนั้นตลอดไหมบ่อยๆไหมจนทำให้ความเก่งนั้นมันคงอยู่ถูกไหมคะมันก็กลายเป็นเรื่องของทักษะไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้เราเก่งแล้วเรามีทักษะแต่เราไม่ได้ใช้งานมันก็หายไปได้ถูกไหมคะใช่ใช่ไม่มีโอกาสได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนตั้งแต่ลำดับแรกเลยนะคะว่าถ้าความเก่งในเรื่องนั้นๆว่าถ้าเรามีความชอบเนี่ยในเรื่องนั้นๆด้วยเรื่องนั้นมันจะพัฒนาได้เร็วมากใช่นะคะแต่คนเราเนี่ยมันมีความสามารถเยอะมากเลยรอบตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะคะแต่ในโบราณน่ะมันจะมีคำพูดที่บอกว่ารู้จริงสิ่งเดียวอาจมีมั่งนั่นก็หมายความว่าชี้ให้เห็นว่าคนเราเก่งอะไรแค่อย่างเดียวเหมือนกับคนที่ทำกับข้าวขายอ่ะนะคะบางเจ้าเนี่ยทอดหมูอร่อยบางเจ้าทำข้าวต้มมัดอร่อยบางเจ้าทำอะไรเขาก็ขายดิบขายดีมาจนถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยอันเนี้ยนะคะคือความเก่งที่บอกว่ารู้จริงสิ่งเดียวอาจแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันไม่ได้รู้แค่อย่างเดียวหรอกค่ะมันทำอะไรได้อีกตั้งเยอะเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยนะคะเริ่มรู้ว่าเราเก่งอะไรแล้วบวกกับความชอบลงไปด้วยแล้วตั้งจุดมุ่งหมายให้ดีเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถพัฒนาสิ่งนั้นไปได้ดีมากเลยค่ะ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice